เอาละทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ React Animate ตำนานจอมยุทธพูดถังสารภาค2นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่66กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับหลังจาก EP ที่แล้วเนี่ยโอ้โหคนดูอย่างเราเนี่ยต้องตะลึงกับความสวยของหวังตงเนี่ยที่บอกเลยนะมันเกินคาดกว่าที่คิดเอาไว้เยอะมากๆจริงๆนะฮะทุกคนและที่สำคัญเนี่ยอีฮาวเองนะฮะก็จัดการจูบแรกกับหวังตรงไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ถือว่าเป็นการปิดจ็อบนะฮะกับงานบุพเพเทพสมุทรได้อย่างสวยงามจริงๆนะฮะทุกคนทีนี้ยังไงเดี๋ยวเราต้องรอชมกันต่อแล้วกันนะครับว่าเรื่องราวหลังจากนี้ไปเนี่ยหลังจากที่เปิดตัวหวังตรงนะฮะว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะฮะและที่สำคัญเนี่ยเพื่อนๆเองนะฮะจะตะลึงในความสวยของหวังตรงมากน้อยแค่ไหนนะฮะยังไงเดี๋ยวต้องตามดูกันต่อใน EP นี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับมาตอนที่66 66เขาคือหวังตงเหรอคุณพระแท้ๆหวังตงที่เราแอบชอบเป็นผู้หญิงเหรอเนี่ยเหมือนเราไม่ได้มีแค่คู่แข่งเพิ่มขึ้นแต่มีคนให้แอบชอบลดลงไปคนหนึ่งด้วยสวยช่ำนะสวยจริงสวยจริงเป็นเจ้าจริงๆหวังตงเจ้าอะไรล่ะโถ่ยตะทึมดีนะที่ไม่ได้ง้อที่แท้เดิมนะกลายข้าก็มีเทพธิดาอยู่ด้วยตลอดข้าก็กังวลว่าเจ้าจะรับตัวตนข้าไม่ได้เจ้าก็คือเจ้าเฮ้ยในที่สุดก็รู้แล้วดีนะที่พวกเขาอยู่ด้วยกันหลายปีเยี่ยมไปเลยพวกเขาคบกันแล้วถ้า 2-3 วันก่อนหวังตงไม่มาหาเราก็คงจะไม่รู้เรื่องนี้เหมือนวิทาหวังตงมาบอกก่อนนี่ต่างหากคือวิธีที่ดีในการเริ่มต้นความสัมพันธ์พวกวิทาและหวังตงเอ๋อยินดีด้วยนะขอให้เดินบนถนนสายรุ้งตราบนานเท่านานตะกี้ไปเตยล่ะฮะเสี่ยวยานะเห็นไหมเจ้าอยู่ที่ไหนพูดปุ๊บน้ำตามาเลยหัวโซ่ยาวไปไหนงั้นพวกเราไปหาวีห้าวถามเรื่องวิญญาณให้ชัดเจนเลยไหมคู่รักหนุ่มสาวเพิ่งรับรักกันต้องให้เวลาพวกเขาหน่อยไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยไปประชุมที่หอเทพสมุทรให้ทุกคนได้ซักถามเนาะห่างกันไปตั้ง2ปีกว่าให้สวีทกันหน่อยเถอะตงเอ๋อต่อไปข้าต้องเรียกเจ้าแบบนี้ใช่ไหมอุ้ยเฮ้าขอโทษนะที่เมื่อก่อนข้าตั้งใจปิดบังเพศตนเองข้าเข้าใจตงเอ๋อจริงข้าดีใจนะดีใจเหรอข้าดีใจจริงๆนะหากเจ้าเข้ามาเรียนในฐานะผู้หญิงแล้วจะอยู่กับข้าได้ไงจงงดงามเพียงนี้ก็มีบุรุษตามจีบเยอะแน่ตงเอ๋อเจ้ารับปากข้าจริงๆนะตัดเธอเมยฮะไปข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเจ้ายังไม่รู้ใจของข้าอีกเหรออืมขอบใจนะตงเอ๋อต่อไปข้าจะปกป้องเจ้านะพ่อแม่พ่อกับแม่ดูอยู่ปะเนี่ยฮะนั่นไงทำไมรู้ไม่รู้โอ้ยพูดเช่นนี้คิดอยู่แล้วแปลว่าเจ้าแม่ต้องดูอยู่แต่เมื่อวานตอนที่เข้ามาถึงโรงเรียนข้าเห็นผู้หญิงคนนึงหน้าตาเหมือนเจ้ามากแถมยังชื่อหวังชิวเอ๋อด้วยหน้าเหมือนข้าเหรอจะเป็นไปได้ยังไงข้าไม่มีพี่สาวจริงๆหรอกนะหวังชิวเอ๋ออันนี้ให้เจ้าโอ้ใครอ่ะนี่ถุงผ้าใหม่ที่ลุงท่านให้เจ้านี่นะแล้วใครอ่ะเอาให้ข้าทำไมข้าเองก็ไม่รู้พ่อรองบอกว่าพ่อข้าทิ้งเอาไว้ให้เอาให้เจ้าอ๋อนี่ในนี้มีผนึกของท่านพ่อจะเปิดเลยไม่ได้ต้องรอให้ถึงเวลาแล้วค่อยเปิดอ
นอนด้วยกันไม่ได้แล้วปะเอ้ยห้องของเจ้าน่ะอยู่ข้างๆราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์นอนด้วยกันไม่ได้ไม่ชินกับตัวตนของหวังตงเลยฮะเพิ่งได้พักที่หอเทพสมุทรการรักษาต้นไม้ทองคำเยี่ยมจริงๆนอนหลับเพลินเลยต้องรีบไปฝึกแล้วล่ะฝึกเสร็จแล้วต้องไปหาตงเถอะพ่อเหยียนมีข้าวไปกับข้ามีหลายคนรอเจ้าอยู่ในหอเทพสมุทรรอข้าเหรอผู้อาวุโสเสวียนเปิดประชุมเพื่อเจ้าโดยเฉพาะวิญญาณที่เจ้าได้เผยออกมาในงานเมื่อวานทำให้ทุกคนแปลกใจมากหวังตงตงเต้องเรียกว่าหวังตงถึงจะถูกเจ็ดประหลาดสื่อไหลเคยอยู่กันครบสักทีรออีห้าแป๊บหนึ่งแล้วค่อยไปดูสำนักถังใหม่ของเราด้วยกันได้เลยจะได้เจอถังยาขอโทษครับที่ทำให้ทุกท่านรอวีฮ่าต่อจากนี้ต้องแนะนำวิญญาณให้ทุกคนรู้จักอย่างละเอียดครับเห็นไหมวิญญาณเป็นสิ่งที่พิเศษเป็นอิสระจากวงแหวนกระดูกและวิญญาณยุทธน่ารักมากเลยน่ารักมากเทพีหิมะวงแหวนสีส้มของข้าก็มาจากนางถ้าเล่าถึงประวัติของนางคงต้องเล่าตั้งแต่เริ่มเพราะมันเกี่ยวข้องกับความลับในตัวข้าแม้แต่ผู้วุโสมู่ก็ยังรู้ไม่หมดอะไรนะเดิมทีมีอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ในห้วงพลังจิตข้าชื่ออีหลายเครือซือหลายเครือซือว้าวอย่างละเอียดจริงว่ะสุดท้ายอาจารย์ท่านนั้นที่อยู่ในห้วงพลังจิตผลาญเพลิงจิตแห่งเทพดูของเข้าไปแล้วหลอมรวมกับจักรพรรดิหิมะจนเกิดเป็นวิญญาณเทพีหิมะถูกต้องเป็นเช่นนี้จริงๆข้าที่อายุร้อยปีก็ไม่เคยเห็นเรื่องที่ประหลาดเช่นนี้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นตราวิญญาณของจอมเวทผู้แข็งแกร่งที่มาจากอีกโลกหนึ่งคู่นั้นหรือการกำเนิดวิญญาณเทพีหิมะล้วนอยู่เหนือขอบเขตของการรับรู้ของวิญญาณทั่วไปแต่จะเริ่มพี่เทียนเมืองอีกเนาะหมื่นปีก่อนบรรพบุรุษสำนักถังได้เคยสร้างยุคใหม่ขึ้นในดินแดนโต้หลวงข้าเดาได้เลยว่าอุ๋ยเฮาเจ้ากับอาจารย์จะได้สร้างยุคใหม่ขึ้นในดินแดนโต้หลวงอีกครั้ง yeah. ซึ่งเป็นยุคของวิญญาณอุ๋ยเฮาเจ้าต้องระวังไว้นะเมื่อใดที่เรื่องของวิญญาณแพร่ออกไปทางครอบครองวิญญาณจะต้องกลายเป็นเป้าหมายร่วมกันของวิญญาณจารย์ทั่วดินแดนแน่ท่านผู้อาวุโสข้าขอมอบคาถาปิดผนึกสัญญาขอวิญญาณให้โรงเรียนทำอย่างนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นวิฮาวเจ้าต้องคิดให้ดีวิธีการสร้างวิญญาณนี้ของเจ้ามีค่าหาสิ่งใดเทียบได้ไม่มีโรงเรียนคอยสั่งสอนก็ไม่มีค่าในวันนี้อีกอย่างใช้เวทมนต์วิญญาณสร้างความผาสุกก็เป็นความหวังของอาจารย์อีหลายเครือซื้อผู้สร้างวิญญาณข้าหวังว่าโรงเรียนจะช่วยทำให้มันเป็นจริงอาจจะมีสักวันที่มนุษย์อย่างเรากับสัตว์วิญญาณจะอยู่อย่างสันติไปนานแสนนานน่าเห็นไหมนี่แหละข้าเป็นตัวแทนของหอเทพสมุทรและโรงเรียนสื่อไลเคอร์ขอยอมรับของขวัญจากเจ้าจัดไปนับตั้งแต่นี้ไปในนามประมุขหอเทพสมุทรคนปัจจุบันขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นทายาทประมุขหอเทพสมุทรรุ่นต่อไปหัวโสสวีได้ยังไงกันครับมีห้าวเจ้าอย่าปฏิเสธเลยนะการสั่งสอนเจ้าให้เป็นประมุขหอเทพสมุทรรุ่นต่อไปนั้นถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ตอนที่อาจารย์ยังอยู่และทุกคนต่างก็เห็นด้วยว้าวนี่คือเน็กเจนเหรอเฮ้ยวางตัวตั้งแต่นั้นเนอร์เลยเหรอสิทธิ์น้องเล็กนี่เก่งจริงๆต่อไปเราก็จะเดินกลางในโรงเรียนได้แล้วใช่ปะนั่นเป็นความสามารถของอุ๋ยเฮาเจ้าเกี่ยวอะไรด้วยนานๆพูดถูกวีเฮากับช่ายโถกลับมาแล้วเราเจ็ดประหลาดอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาจะได้หาเรื่องสำนักถังเจ้าเหวียนได้ใช้ชื่อของวีเฮาทำเรื่องไม่ดีล่ะข้าก็แค่ล้อเล่นเองนะกลับมาปุ๊บก็รุ่งปั๊บทั้งงานด้วยความรักเลยนะ
อิจฉาชะมัดเลยอะลักกี้เกมลักกี้เลิฟสำนักถังดูสิถึงสำนักถังแล้วผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณให้กลับมาแล้วอ๋อนี่คือนาน่านาน่านายหญิงนาน่าเจ้าก็ล้อข้าเหรอนาน่าเจ้าเรียกชื่อเราก็พอนะท่านมีบุญคุณใหญ่หลวงนาน่าไม่อาจลืมได้ท่านไม่เพียงปลดปล่อยวิญญาณพ่อแม่ข้าแต่ยังให้ชีวิตใหม่กับนาน่าด้วยชีวิตนาน่าชาตินี้ต้องตอบแทนท่านกับสำนักถังแน่นอนตอนนี้เจ้าเป็นหนึ่งในสำนักถังเป็นสหายของเราไม่ต้องเกรงใจหรอกข้าหวังว่าเจ้าจะลืมอดีตที่เจ็บปวดและเก็บเกี่ยวความสุขค่ะท่านเป้ยเอ่ยพี่ใหญ่เป้ยข้าไปเก็บข้อมูลก่อนนะลาก่อนทุกคนบ๊ายสำนักถังอาจารย์เราหวังกับสำนักถังไว้สูงมากอาจารย์เวลา2ปีครึ่งที่เจ้ากับสิทธิ์พี่รองไปเรียนอยู่ที่จักรวรรดิพวกเราก็ไม่ได้อยู่ว่างตอนนี้เรามีสถานที่ของเราแล้วเราล้วนเป็นสำนักถังเกิดในความเลือดพบจบแดนข้าชื่อโถขอต้อนรับกลับบ้านสำนักถังเลือดพบจบแดนนี่เนี่ยสโลแกนของภาคนี้อาจารย์สิวยาหากว่าท่านยังอยู่ด้วยคงจะดีมากเลยข้าเข้าใจที่สิทธิ์พี่ใหญ่ทุกใจเขาสร้างสำนักถังให้ท่านเห็นเมื่อไหร่ท่านจะกลับมาดูนะตอนนี้สำนักถังแบ่งเป็นหอในกับหอนอกหอในมีหน้าที่ดูแลสำนักสร้างอาวุธวิญญาณหอนอกจะติดต่อกับภายนอกทำการรบสำนักถังจะพัฒนาด้านอาวุธวิญญาณเป็นหลักปีเท่ากับไชโถต้องรับภาระหนักแล้วนะสบายมากตอนนี้ข้าดูแลหอนอกอยู่เพราะเป็นสิทธิ์พี่ใหญ่แท้ๆได้ทำสัญญาส่งอัจฉริยะไปให้โรงเรียนนะต้องเอ๋อเจ้าล่ะทำหน้าที่อะไรต้องเอ๋อสุดยอดเลยนะเป็นจักรพรรดิวิญญาณระดับ61แนวหน้าของกองรบเลยจักรพรรดิวิญญาณเหรอแต่ตอนงานบุพเพเทพสมุทรเจ้ามี5วงแหวนวิญญาณนี่แต่ทึ่งนี่แต่ทึ่งแล้วก็พักรัวเจ้าจำไม่ได้เลยสำนักเข้าเทียและสำนักถังเกี่ยวพันกันไม่ว่ายังไงข้าต้องสร้างสำนักถังใหม่กับทุกคนมันแบบเป็นสำนักที่มันสายเลือดเดียวกันส่วนด้านการค้าข้ากับเซียวเซียวดูแลอยู่ช่วงนี้ตงเอ๋อก็มาช่วยบ่อยๆซื้อขอเรียนการค้าด้วยส่วนข้อแบบที่หวีเข้าส่งมาให้ตอนนี้ผลิตแค่ปืนหน้าไม้จูเกิดกับกระสุนปืนอาวุธวิญญาณซึ่งทำการค้าอยู่กับโรงเรียนและเมืองสื่อไหลข้าอนุภาพของปืนพอๆกับปืนใหญ่น้ำวิถีระดับ5เลยแต่ยิงได้เยอะกว่าต้นทุนพลังวิญญาณก็น้อยหากเปิดขายให้กับคนนอกเกรงว่าจะเป็นที่ต้องการของกลุ่มอิทธิพลข้าว่าจะคุยเรื่องนี้พอดีช่วงนี้ไม่รู้ว่าฝ่ายใดมาสืบข่าวที่สื่อไลเคอร์พวกไหนอะซิงหลัวเทียนหุนโต้หลิงก็เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อยู่เหมือนกันข้าสงสัยว่าจักรวรรดิสุริยันอาจเริ่มเคลื่อนไหวแล้วพวกเขาส่งคนไปรอบข้างวีเฮ้าแล้วเห็นชัดว่ากลัวสื่อไลเคอร์ของเรามากเลยเพราะงั้นตอนนี้สำนักถังไม่ควรเปิดเผยความเก่งออกไปซ่อนฝีมือเก็บคมสะสมให้ตายเป็นภารกิจตอนนี้ของสำนักถังแต่สำนักถังต้องฝึกฝนให้แข็งแกร่งเสมอต้องมีสักวันผู้คนจะต้องตกใจตกเออขอโทษด้วยนะคุยกับสิทธิ์พี่ใหญ่เรื่องพัฒนาสำนักถังเลยมาสายตกเออเราจะไปไหนกันน่ะหวังชิวเออที่เจ้าบอกว่าหน้าตาเหมือนข้าข้าไปถามอาจารย์โจมาแล้วนางสอบเข้าฝ่ายนายได้ไปเราไปดูกันว่านางเป็นใครกันแน่ไปอยู่ค้าอยู่นะผมอะไรคล้ายๆหมดเลยอ่ะหวังชิวนี่ไงนี่ไงสวยขนาดนี้สวยกินพอดีสวยสุดๆไม่ได้เดียวนะไม่อยากเป็นหนึ่งเดียวกับใครเลยล่ะเป็นค
พี่สาวจริงวะเนี่ยสวยสะอาดเหมือนอาบน้ำอย่างผมไปแล้วตรงกลางรอเขาด้วยจะโอ๊ยทำไมเดินเร็วจังเลยชนเหรอไม่ลึกเอาละคนต่อไปมันลงมาเป็นคนสวยแล้วคนขี้เรอย่างเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยโอ้ยอยู่ยากเข้าไปทุกวันทุกวันผมไม่เห็นเลยว่าสวยว่าหวานอะไรกันที่ขี้เรฉันนี่แหละคนอุ้ยคนข้างก็สวยนะนักเรียนช่วยถอดผ้าปิดหน้าด้วยเราเป็นอาจารย์ดูแลการลงทะเบียนมีหน้าที่บันทึกข้อมูลตามความเป็นจริงไหนล่ะคนมากเลยอ่ะตาลายหรือเปล่าเนี่ยสวยนี่เฮ้ยเกินไปหรือเปล่าแฝดกันปะเนี่ยใครอ่ะรู้จักกันแน่เลยอ่ะวิญญาณเทพีหิมะจบแล้วอ่ะเวทมนต์สัญญาวิญญาณเอาเลยทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่66นั่นเองนะฮะสำหรับนะตอนนี้นะฮะงานบุพเพเทพสมุทรเนี่ยก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะพร้อมกับการเปิดตัวนะฮะความสวยงามของหวังตงที่ต้องบอกว่าใครเห็นก็ต้องตะลึงจริงๆนะฮะทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนชื่อเรียกนะฮะจากหวังตงเนี่ยเป็นตงเอ๋อนะฮะทุกคนและที่สำคัญเวลาเดินไปไหนนี่คือออร่าคนสวยนี่จับตลอดเวลาจริงๆนะฮะทุกคนก็ไม่แปลกใจนะว่าทำไมอีห้าวเนี่ยฮะจะตกหลุมรักได้ขนาดนี้นั่นเองนะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนะฮะนั่นก็คือหลังจากที่อีห้าวเนี่ยกลับมาที่สื่อไลเคอร์นะฮะตอนนี้ก็ต้องเล่านะฮะเรื่องราวของตัวเองทั้งหมดเนี่ยให้กับเหล่าบรรดาอาจารย์ฟังนั่นเองนะฮะและที่สำคัญเนี่ยสิ่งหนึ่งนะฮะที่ท่านผู้โสมู่นะฮะหรือว่าอาจารย์อีห้าวเนี่ยทิ้งเอาไว้นะฮะนั่นก็คือต้องการให้อีห้าวเนี่ยเป็นผู้สืบทอดนะฮะหอเทพสมุทรคนต่อไปนั่นเองทุกคนดูสินี่คือหมายมั่นกันเอาไว้ตั้งแต่เด็กเลยนะฮะว่ายังไงเนี่ยคนที่เหมาะสมที่สุดนะตอนนี้ที่จะรับช่วงต่อนะฮะก็น่าจะเป็นอีห้าวนั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้สำคัญมากนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์รวมถึงจะต้องเรียนให้มากยิ่งขึ้นอีกนะฮะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปอยู่ในฝ่ายในได้เลยนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะฮะนั่นก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยอีห้าวเองนะฮะก็ดันได้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่มีลักษณะคล้ายกับหวังตงมากๆนะฮะแล้วก็ชื่อบนผ้าเช็ดหน้าเนี่ยก็ระบุนะฮะว่าชื่อหวังชิวเอ๋อนั่นเองทุกคนซึ่งจากที่เราดูแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับหวังตงแทบจะ 100% เลยนะฮะแล้วตอนนี้หวังตงเองนะฮะก็ได้เจอหน้าแบบตาต่อตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยเคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับแต่ก็ยังเดาไม่ออกเหมือนกันแน่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนนะฮะจะเป็นพี่น้องกันหรือว่าจะเป็นญาติกันหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอหาคำตอบใน EP หน้าละกันนะฮะและณตอนนี้นะฮะหลังจากที่7ประหลาดแห่งสื่อไลเคอร์เจนใหม่เนี่ยรวมตัวกันได้ครบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอีก1ภารกิจที่จะต้องคอนติเนียนะครับแล้วก็จัดการนะฮะนั่นก็คือเรื่องของสำนักถังนั่นเองทุกคนและตอนนี้เนี่ยพี่เป้ยก็ดูเหมือนว่าฝั่งของสุริยันจันทราเองนะฮะเริ่มที่จะส่งสปายเนี่ยเข้ามาแทรกซึมแล้วนะฮะทุกคนเพราะฉะนั้นการจัดการแล้วก็เตรียมการนะฮะที่จะทำให้สำนักถังเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องด่วนมากๆนะฮะแต่ก็จะยังเก็บนะฮะเอาไว้เป็นความลับก่อนนั่นเองทุกคนถ้าเกิดมีใครรู้นะฮะว่าสำนักถังเนี่ยมีอาวุธลับนะฮะแล้วก็เหมือนแบบมีอาวุธที่ซ่อนเอาไว้อยู่นะฮะอาจจะเป็นอันตรายในอนาคตก็ได้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องแอบๆทำกันก่อนนั่นเองทุกคนแต่เชื่อว่ายังไงทั้ง7คนเนี่ยสามารถทำให้นะฮะสำนักถังเนี่ยกลับมาเฟื่องฟูอีกได้แน่นอนทุกคนอันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันต่อแล้วกันนะครับ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงใน EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อแล้วกันนะครับว่าใน EP ต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ